บริษัทพนัทแอสเซมบลี Assembly จำกัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือ BIC อแถลงข่าวจัดการประกวดโครงการพนัทไทยแลนด์ล็อกเทคอเวอร์ดปี3เมื่อวันที่14มิถุนายน2562ที่ผ่านมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตยิ่งขึ้นบริษัทพนัทร่วมกับสวทช ในการเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสารรค์นวัตกรรมด้านการขนส่งรวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกหรือบล็อกเทคผ่านโครงการนี้เพื่อพัฒนาแนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเปิดกว้างให้กับทุกผลงานและผู้ที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมผจญภัยในโลกธุรกิจโลจิสติกโดยในปีนี้มีแนวคิดภายใต้คอนเซปต์ว่า The Adventures in Logistics เพื่อจะมุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือทำธุรกิจแบบไหนคุณก็สามารถร่วมแอดเวนเจอร์ในโลกของโลจิสติกส์ได้โดยโครงการนี้ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการพนัทไทยแลนด Lock ์ Logtech Award ด2019จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และเข้าพบสตาร์ทอัพแอคเซลเลเตอร์สอินค r ูต่างๆในแถบทวีปยุโรป ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1 0 0 0 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัลจำนวน5 0 0 0 0บาทและรองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัลจำนวน3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานค่ะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจล็อกเทครับเงินรางวัลจำนวน3 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0 0บาท และรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบตัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการพนัทไทยแลนด์ล็อกเทคอเวนด์สองพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2562หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตามที่ช่องทางประกฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะคะ สำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แชร์ความคิดความสามารถสร้างสารรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้านโลจิสติกทั้งซัพพลายเชนตอบสนองแนวนโยบายของรัฐในยุคไทยแลนด์4.0พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกไทยสู่สากลค่ะ